สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับผมวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่บ้านสันหลวงใต้นะฮะตำบลจอมสวรรค์อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่เนี่ยมีกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านนะฮะรวมกลุ่มกันเนี่ยทอผ้าแล้วเป็นผ้าพื้นเมืองแล้วก็ทอด้วยมือแบบว่าใช้เครื่องมือแบบกี่กระตุกโบราณเลยนะฮะก็จะเป็นอีกที่นึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวดูบรรยากาศแล้วก็ดูลายผ้าสวยๆนะต้องบอกก่อนว่าลายผ้าเนี่ยกว่าจะได้แต่ละผืนนี้ไม่ใช่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะใช้เวลาแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะมาเที่ยวมาซื้อผ้าสวยๆที่ทอมือนะฮะก็แวะมาได้ที่หมู่บ้านสันหลวงใต้นะฮะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นพี่น้องยองนะฮะพี่น้องไทยยองมาจากเมืองลำพูนนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามของลายผ้าแล้วก็คุยกับกลุ่มแม่บ้านกันนะฮะกี่ใช้กี่เนาะกี่แล้วก็กระตุกมือก่อนครับกี่กระตุกนะฮะกว่าจะได้แต่ละผืนนี่ยากเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแม่แอลฝั่งนี้นะครับผมโอ้ยแม่เก่งขนาดเลยดึงกี่นะฮะดึงกี่จะอี้เลยนะมาฝั่งนี้ย่าอย่างครับเนี่ยพี่อันนี้จกก่อนแม่จกก่อนอ๋ออันนี้จกนะนี่ลายนี้โอ้ยสวยนะเนี่ยอันนี้สิ้นจกไหมก่อนครับอันนี้ลายน้ำไหลอ่ะเนาะยากๆนะเจ๊อีกครับโอ้นี่เป็นผ้าลายโบราณเนาะแสดงว่าคนนี้มีฝีมือจกได้ทุกคนเลยก่อนครับได้เป็นบางคนจ้ะเป็นบางคนเนาะต้องค่อยๆทำเจ๊อีกเนาะใจเย็นๆเหมือนก่อนจะได้พื้นเหมือนก่อนเหมือนก่อนเป็นสิบวันหนึ่งเก่งนะดูลายก่อนอันนี้เป็นข้างในนะจ๊ะอันนี้เป็นข้างในอันนี้เป็นข้างนอกเนาะอันนี้เป็นข้างนอกข้างในอันนี้ข้างในเนาะเวลาใส่ก็เอานี่โชว์เอาฝั่งนี้โชว์เนาะโอ้โหเข้ามาข้างในนะฮะเสียงกี่กระตุกอันนี้ย่าอย่างตุ้งก่อนครับยาตุ้งเนาะตุ๋อ๋อผ้าถุงอันนี้กระจกเหมือนกันเนาะมีลายแพทเทิร์นนะแบบม่วนเนาะอยู่กันหลายๆคนนี่อีแม่ย่าอย่างนี่เหมือนกับเป๊ะอีแม่ย่าอย่างเขาผ้าถุงก่อนครับอ๋ออันนี้จะเป็นผ้าถุงต้องดึงได้จะอีกเหรอครับได้ที่มันโล่งให้มันโล่งอุ้ยนี่งามนะนี่เข้าห้องจกลายคิดลายซิปลายขิดนี่ฮะหมอนขิดนะเนาะโอ้มีกี่นี่มีเจ้าของทุกอันเลยอีแม่ย่าอย่างนี่อันนี้ลายเจ้าดอกเจ้าลายจกลายจกลายจกจ้ะกำลังเริ่มใส่ดอกกำลังเริ่มใส่ดอกจ้าเรียกดอกน้อยอีกอ๋อดอกน้อยเจ๊อีเนาะจ้าโอ้ต้องค่อยๆใส่ได้เจ๊อีเหรอครับจ้าค่อยใส่ทีเรียกดอกทีละดอกอ๋อโอ้นึกว่าใช้เครื่องบ่ใช่เนาะใช้มือนี่เนาะใช้มือจ้ามือดึงจะทำดอกแบบนี้ทำดอกแบบนี้เนาะเขาเรียกดอกอะไรแม่ดอกไม้นี่ก่อนไม้อันนี้ยาผ้าสิ้นเนาะจ้ามียาผ้าสิ้นโอ้ยเก่งแม่ไอ้แม่ย่าอย่างนะผ้าถุงนี่จ้าผ้าสิ้นนี่เนาะจ้าผ้าสิ้นเอาลายดอกอันนี้เข้าห้องจุกก่อนครับเนี่ยจ้าอันนี้จุกจ้าอ๋อสัตว์สีอีกจุกสัตว์สีโอ้สวยเนาะแม่เนาะเอาแล้วก็ดึงเนาะจ้าจบแล้วก็ดึงเอออันนี้เก่งนะอันนี้อ๋ออันนี้ลายนี่ลายนี่จบแล้วเราต้องค่อยๆย่าไปเรื่อยๆเนาะเจ้าอยู่ไหนเนาะท่านอยู่แม่สายครับผมก็เก่งนะภูมิปัญญาเจ้าบ้านนี่เนาะเ
ี่น้องยองนี่เก่งนะพี่น้องยองทอผ้านี่เนาะเจ้าพี่น้องยองทอผ้าสิ้นทอทอผ้าทอพื้นผ้ากระเชื่ออย่างเงี้ยเนาะผู้คนมาสั่งทุกอย่างอ่ะได้คนมาสั่งทุกอย่างได้เจ้าถ้าสมมติคนมาสั่งตุ้งก็ได้ตุ้งอ๋อคุณก็ทุ้งแต่อยู่บ้านที่แก่ที่เก่ายังอยู่บ้านกันไหมทอผ้ากันนะเนาะเจ้าโคตรหลายงามขนาดเลยแม่เก่ง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 ดูตรงขี้นี่จ้ะต้องดูตรงนี้เนาะโอ้นี่งามของจริงเลยสีม่วงเออต้องมีตรงนี้ปกติจะได้แต่ละดอกไม้เนาะบาดใจบาดใจวันสองวันเนาะยังเก่งจ้าที่ชุดก่อสี่วันเลยอ่ะสี่วันห้าวันอย่างเงี้ยจ้ะเข้ามาทุกวันทุกวันนี่นะครับผมก็ยายมาห่องมาห่องมันงานไปเนี่ยเนาะหมอห่องคุณแกกันเนาะวันนี้ก็เป็นกี่กระตุกอ่ะเนาะเจ้าอันนี้กี่กระตุกเนาะยายเราต้องค่อย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 ไปม่วนม่วนครับผมมีกี่ตัวนี่แม่ถึงสาวกับครับกี่ล่ะถึงสาวเอ้ยเครื่องเข้าห้องอย่างเครื่องนี่เครื่องทอผ้านี่เนาะถึงสาวก็หาไม่เห็นมาถึงเนาะสิบสายสิบสายสิบห้าตัวม้ายะกันนี่คือม้ายะทุกวันกับครับทุกวันเจ้าขอเข้ามากินเป็นตัวเนาะหรือว่ากลับบ้านกลับบ้านเจ้าอืมคือบางคนก็ไปเล่นอยู่เครื่องเต้ามันคงจะแข่งขามาดีไปย่างไปผัดผ่อนไปผ่อนอะไรอย่างทุกวันค่ะเออจะเล่นก็คือมีการงานตีขาวดำค่ะเป็นงานทำบุญใหม่ใหญ่ๆอ๋อกระยุทธ์ไปร่วมงานแต่ถ้าเช่นแล้วมาจะมาแม่ก็คือทำงานนี้ทุกวันทุกวันแม่อยู่นี่ตึงวันทุกวันเลยเนาะมีวันหยุดบ่มีวันหยุดเลยจ้ะเรายานี่เอาไปขายย่ากันเป็นพื้นๆนี่เอาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ยตามออเดอร์ตามคนสั่งอ๋อตามออเดอร์อันนี้มีออเดอร์ทุกพื้นเหรอมีออเดอร์แต่ถ้ามีออเดอร์ก็เนี่ยไว้ขายที่หน้าร้านขายหน้าร้านนี่เนาะอ๋อใครอยากได้ก็มาซื้อที่จ้ะอยากได้ก็มาซื้อถ้าพอใจก็สั่งเอาอ๋อสั่งเอาจ้ะกำหนดไลน์ได้จ้ะอ๋อมีผ้าสิ้นมีสบายมีย่ามนะแม่เนาะมีผ้าสบายสาวกว่าชนิดมีผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะผ้าขาวมากผ้าขาวมากผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อลายทุกอย่างที่ว่าเพิ่นเอามาถ้าเพิ่นสั่งนักก็ย่อมเพิ่นได้ถ้าสั่งนิดเดียวก็เอาลายที่นี่เอาอ๋อถ้าสั่งนิดเดียวถ้าสั่งนิดเดียวก็เอาลายที่นี่อ่ะอย่างยากยากกว่าเพื่อนนะแม่อย่างยากยากอันนี้ก็เพื่อนคือลายโจ๊กสีสีสีผ้าไหมนั่นก็ลายนี่ลายนี่ยากเนาะแม่เนาะเก็บประมาณมีสองเขาอ๋อมีตะกอสองชุดอยู่ในกี่เดียวพอสองชุดบ้านเท่านี้ย่าจะอีเมินแล้วกับครับพอผ้าเนี่ยเมินค่ะครับตั้งแต่เริ่มมาครับผมก็534โอ้เป็นสมาชิกเจ้าเป็นกลุ่มแม่บ้านบ้านสันหลวงใต้นี่เนาะกลุ่มแม่บ้านสันหลวงใต้ทั้งหมดเลยแต่ต่างบ้านเปิ้นมารับเนาะคือรับแต่มาทําเขากลุ่มมาอ๋อมันต้องใช้ฝีมือเนาะบ้านนี้ลงทุนกันอ๋อกันทําเราได้นี่ก็คือย่ากันเองกับปั่นฝ้ายกันเองเหรอคือชื่อจากโรงงานของเงินทุนที่ลงทุนนะแต่ถ้าเป็นผ้าไหมที่ลูกค้าคนเอามาให้เอาเส้นไหมมาให้เส้นไหมมาให้แล้วแม่กระท้อให้ท้อให้ได้แต่ค่าแรงอ๋อแม่คิดค่าแรงตรงนี้ครับผมเนี่ยค่าแรงที่ถูกพันกว่าโอ้ยถูกนะถูกแต่เขาก่อทำไปเพื่อว่าจะให้มันมีงานทำอยู่กับบ้านโอ้ดีดีดีคิดว่าถ้าเอาหน้าคนก็จะมาจ้างผมครับผมแต่เขาคิดอย่างนี้แม่ขายที่มือนี่กบจะขายเต็มขายถูกนะร้อยร้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยนี่ก็ถูกครับผมชุดหนึ่งก็หกร้อยขึ้นไปครับถึง 1,000 2,000 แล้วแต่คนช่างอยากง่ายว่ะแต่มีหลายอย่างเนาะครับผมก็สินค้ามันจำกัดอยู่ได้เพราะมันมีหลายอย่างสาวสาวกว่าชนิดอ่ะเนาะ20กว่าชนิดนะฮะเหมือนตุ้ง12ราศีก็มันมีปีเกิดติละปีชวดหนูจะรู้ว่าขานเสื้อทอกระต่ายอย่างเนี้ยกันไปจนถึง12ตัวเก่งๆนี่ไงคือจะมีอยู่ก็
ยุ่งกันไปเยอะอยู่กันม่วนเนาะแม่เนาะพี่ฉันเนาะเป็นพี่น้องบ้านสันทั้งสังหลวงใต้หมดเลยเนาะแต่อันนี้งามครับแม่อันนี้งามไรนี่นี่งามสีม่วนคนใช้ดินเงินอ๋อดินเงินดินเงินอ๋อดินเงินมันจะทำให้ผ้าแข็งๆหน่อยเนาะเป็นผ้าไหมอ๋อนี่เป็นผ้าไหมก่อนครับไหมเนี่ยขอมาให้เนี่ยเส้นไหมอ๋อนี่เส้นไหมไหมแท้ๆเลยอ๋อเส้นไหมอุ้ยไหมคนช่างจากตีกุมแม่บ้านแฮมตี้นึงที่เปิ้นเลี้ยงไหมเรื่องมอมเลี้ยงไหมเอาเส้นมาให้แม่กับขอฮะแม่ของก็เอามาทําอันนี้เป็นผ้าแล้วเขาไปตัดอ่ะเนาะแม่เนาะเออคนเอาไปตัดเอาคนเอาไปขายเอาไปเอาไปขายชุดนึงเป็นอู้เป็นหลายพันรู้เป็นหมื่นกว่าเฮาก็ฮู้โอ้เนาะกําไรอ่ะเนาะแม่เนาะแต่เฮาคิดค่าแรงว่าก็จะอยู่ได้เฮาก็เฉลี่ยแล้วมันตกวัน200ปลายแต่พอใจแล้วเนาะเขาก็อยู่ได้แล้วนะบ้านเขาเนาะแต่อยากได้นักเหมือนกันเนาะถ้าเปิดแปลงไปเปิดขายออกคือก็จำมาจ้างพี่แม่ท้ออย่างไรครับแม่ท้อผ้าพื้นเอาผ้าพื้นสีชมพูนี่เนาะยาเหมือนก็จะได้จะผืนหนึ่งเนี่ยเออมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆอ๋อจนมดถ้ามดนี่ก็40กว่าเม็ดเก่งๆอันนี้สีงามได้ไหมเนาะสีชมพูนี่เนาะสีบานเย็นผสมดำเอาสีบานเย็นผสมดำผสมดำเส้นเดียวเอาเส้นเดียวโอ้เหมือนเนาะกว่าจะได้เนาะโอ้ใจเย็นๆแม่บอกว่าพี่เนี่ยเอาเขายิ้มยังนี่น่าจะยากกับใครเพื่อนนะเพราะว่ามีค่อยๆดึงอันนี้เป็นตุงก่อนครับใช่ก่อนด้วยผ้าสบายเป็นผ้าถุง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 อย่างมันหน่อยอ๋อเปิดไปเย็บต่อเอาไปเย็บต่อกันเนาะอ๋อผมนึกว่าสบายกว่าใจเนาะอันนี้น่าจะสวยกว่าใครเพื่อนนะฮะตรงนี้ลายนี่ไม่มีคนทำละเออหายากต่อหายากแล้วแม่เนาะอันนี้สีม่วงกลุ่มทอผ้านะฮะบ้านสันหลวงใต้นะฮะเดินเข้ามานี่แบบว่าเสียงกี่กระตุกตุ๊กๆๆๆนี่ม่วนขนาดเลยนะม่วนขนาดเลยนะฮะก็โรงงานขนาดย่อมๆกันเลยทีเดียวนี่สีเหลืองสวยมากเป็นผ้าพื้นนะฮะที่ทอนี่ผ้าพื้นเนาะสีม่วงยาวไปถึงนู่นนะมีจกมีตุงมีผ้าถุงเอ้ยนี่สวยนะลายน้ำไหลนะช่างทอผ้าแต่ละคนนี่50ขึ้นนะช่างทอผ้านะไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วคนหนุ่มสาวไปไหนหมดแล้วแม่หนังสือไปทำงานกันหมดก็จะเหลือช่างทอผ้าที่อายุมากๆหน่อยขอบคุณนั่งนะครับเดี๋ยวอ๋อนั่งไหนดีข้างหลังนั่งๆไปกับข้างในมานั่งร่วมกันข้างในแล้วก็ข้างไหนนี่ก่อนครับขนมจีนนะฮะขนมจีนที่กลุ่มแม่บ้านเลี่ยงไผ่เลี่ยงครับแม่แม่ยายแม่จันทาจันทาเนาะเปิ้นถูกหวยก่อนเจ๊ทรายเปิ้นถูกหวยถูกนักก่อนแม่น้อยเดียวโอ้แต่ก่อนนี่ปั่นฝ้ายจะอีกก่อนเห็นเพื่อนปั่นฝ้ายอันนี้กอหลอดเจ้าอืมเดี๋ยวนี้บัตรได้ยาจะอีแล้วเนาะซื้อสำเร็จแล้วเนาะได้แต่มันเมินก่อนกอหลอดที่เอาตอเจ้าอืมที่เอาไปปรุงน่ะไปปรุงอ่ะเนาะอืมมากินแบบลูกทุ่งกันนะเจ้าลูกทุ่งกันบ้านแล้วแสดงว่าใครถูกหวยนี่ก็เลี่ยงกันเนาะได้เลขมาจากไหนแม่ได้เลขมาจากไหนได้เลขมาจากไหนได้ไหนแหละฟังก่อน
อยู่ในถูเนี่ยเอิ้นชื่อกันเอิ้นชื่อกันอืมวันหน้านี่ยังให้คนนี้ชื่อนี่คนนี้ชื่อเนี่ยคนไปงานศพคนนี้มาชื่อมาสั่งใบเอาโจกมาเอาโจกมาเนาะเขาอยากได้อัน1 137ดีกว่า157ดีกว่าเนาะเดี๋ยวยายว่ามันมี157 357เอากอซื้อมา3ใบวันนี้วันหน้าถูกแล้วนะคนนี้ได้มั้ยนะอันนี้อันนี้น้ำเย็นขอบคุณครับขอบคุณครับงวดหน้ารางวัลที่1เลยอืมงวดหน้าเอารางวัลที่1อ่ะ6รอบนะครับ6รอบ6รอบอืมล้ําหนักอ้าวต้องยากกันเองก่อนหรือว่าซื้อมาแม่คนนี้แหละเขาทํามาอืมทํามาอืมกินข้าวกับกลุ่มแม่บ้านบ้านสันลงใต้นะใจดีมากมาแอวมาดูแล้วยังได้กินเออได้กินเลี้ยงกันไปมีที่ที่ศูนย์นี่มีคนถูก6ล้านแล้วนะนุ่นอืมไหนคนไหนนุ่นคุณยายไรนุ่นอืมเขาเคยถูกแล้วเคยถูกแล้วนะเป็นแม่เลี้ยงมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นแม่ยะงานถึงวันเลยครับตั้งแต่เช้าพอเย็นเลยครับถึงเย็นเลยครับ8โมงถึง5โมงเย็นมีวันหยุดก่อนครับมีวันหยุดก่อนบ่มีเลยนอกจากหยุดเองงานครบงานบวชเนาะหยุดกับเราเองเหมือนกำหนดกันเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนกันไปกินข้าวหายแค่นอนก่อนนอนจะปิกมากี่โมงก็ว่ากันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแบ่งเงินแบ่งอย่างกันจะได้ครับยี่เป็นชิ้นงานค่ะอ๋อยี่เป็นชิ้นมาเป็นชิ้นเงินก็คือถ้าทำงานเสร็จก็ไปโจทย์รับงานเนาะแสดงรับงานทำงานกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ทำงานเป็นชิ้นงานถ้าเอาใบเสร็จสี่คนชิ้นงานนั่นมาก็เอามารับสี่เหรันนี่ก็โจทย์ไว้เหมือนคนนั่นเนาะแต่ลงให้ตรงกันมีข้อมูลเนาะสอผ้ากี่เมตรสอผ้าเส้นเดียวเมตรละ35ถ้าสองเส้นเมตรละ30สอผ้าถุงแล้วแต่ลายยากง่ายครับชุดละ380ถึง800อู้แสดงว่าแม่บ้านนี่ก็สามัคคีเหมือนกันเนาะจ้าแม่บ้านยุคใหม่เนาะที่ยายเขารับงานมาก็ถุงหนึ่งตกตัวใดกันนี่พันหนึ่งในแสลงเลยอะแสลงตุงอันละตะฮื้อครับ150เหมือนกันเนาะเอาเดี๋ยวเราจะซื้อตุงไปประดับบ้านกันนะฮะวันนี้ไหนๆมาแล้วเอาตุงลายธงชาติตะฮื้อครับผมลายธงชาติเนี่ยชาติเนาะตุงลายธงชาติดูกลางดูนะงามไหมเอาตุงธงชาติดีกว่าไปประดับบ้านเนาะไปห้อยๆเนาะประดับได้ใช่ไหมฮะไม่มีผลไม่เป็นไรเนี่ยจะต้องมีหัวมันเขาต้องไปซื้อหัวมันเพิ่มเหรอพี่ซื้อหัวมีหัวใหญ่เหมือนกันนะนึกว่าเล็กอยากไปประดับบ้านเอานี่นะพี่อ่ะเอาด้านนี้โชว์เนาะจะได้หมดเลยร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยสี่สิบโอ้ยถูกมากถูกมากเลยนะร้านอาหารร้านอาหารเนาะเอามาไปซื้อได้เลยในแหล่งถูกที่สุดแล้วผ้าสิ้นก็ถูกนะฮะขายราคาสูงแต่ซื้อกี่อันก็เท่านี้ใช่ไหมฮะสิบอันก็เท่านี้ยี่สิบอันก็เท่านี้จะอีกมดนะจะอีกมดเนาะแสดงว่าเรามาถึงถิ่นนี้ถูกกว่าใครเพื่อนโอ้ยผ้าถุงน้ำนะผ้าถุงนี้ผืนเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้คือ230 230สีม่วงอันนี้ 1,100 อ๋อนี่แพงนะนี่มันลายจกอ๋อจกจกนี่จะทำยากเนาะไม่ปีเนาะมันไม่ค่อยหันดูเขี้ยวมันไม่ค่อยสวยถ้าเมื่อก่อนเขี้ยวมันจะสวยใช่ไหมคนใช้ว่าคนเฒ่าคนแก่นี่ยะก็เริ่มไปเรื่อยๆโอ้งามเนาะสวยเนาะแล้วก็ย่ามผืนอันเท่าไหร่ครับเนี่ยย่ามอันนี้เป็นผืนอันถุงย่ามนี่เอาถุงย่าม120อันนี้150มีเอ้ยนี่มันมีซิปด้วยเออนี่สวยเนี่ยอ๋อเป็นรูปอันนี้ลูกควายเออซื้อเป็นของฝากได้เลยเนาะควายไม่ใช่ใช้แล้วก็งูแต่เป็นลูกเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นลูกโก้ของความอดทนอ๋อเปลี่ยนความหมายให้ใหม่เลยเนาะผ้าขม้าผืนเท่าไหร่ครับพี่ผ้าขม้าผืน180ผ้าขม้าผืนละ180นะอันนี้ผ้าขม้าอันนี้ทอทุกอย่างทอมือหมดเลยเนาะนี่หมดเลยไม่เอาที่ไหนมาเอาทอที่นี่หมดเลยอะท
เอาที่นี่หมดเลยทำมือก็ได้เนาะทำมือกันได้นี่ก็ปั่นกันเองเหรอหรือว่าซื้อได้นี่ซื้อในเมืองได้แต่ไม่ปั่นไม่ปลูกไม่ปั่นเอาเป็นผ้าฝ้ายเอามาต้องมาซื้อนิ่มอยู่เหมือนกันเนาะจะอันนี้จะเป็นฝ้ายทั้งนั้นนี่ก็บัตตันก็ได้เดี๋ยวใส่นี่เลยใส่นี่นะเปิดเอาใส่ถุงในใส่ถุงย่ามถุงย่ามก็ได้พี่นี่นะได้ตุ้งประดับต้องใส่ย่ามด้วยก่อนประหยัดประหยัดเอาใส่นี่ก่อนนี่ราคาถูกมากบอกไว้ก่อนมาที่นี่จะซื้อ1ชิ้นหรือ10ชิ้นหรือ100ชิ้นก็ราคานี้นะแนะนำมาได้เลยที่หมู่บ้านจอมสวรรค์นี่เป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการพี่เป็นกรรมการเหมือนกันก่อนฝ่ายตลาดเอาฝ่ายตลาดหน้าที่ใครหน้าที่มันช่วยกันดีนะได้ตุงประดับบ้านแล้วก็ได้สบายเอาไว้ห้อยๆประดับบ้านนะฮะในเฉพาะหมู่บ้านเฮานี่ก่อนครับมีเยอะหมู่บ้านเฮานี่โอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้ที่หมู่บ้านสันหลวงใต้นะตำบลจอมสวรรค์อันนี้จันจั่วหรือจอมสวรรค์จอมสวรรค์จอมสวรรค์นะครับเป็นแม่จันจังหวัดเชียงรายนะแล้วดูลายผ้าแต่แล้วลายนี่แบบโอ้โหกว่าจะทอได้นะครับไปแล้วอย่าลืมไม่ใช่ง่ายใช่ไหมใช้เวลาน่าจะนะไปแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาแอวกันนักๆเนอะสวัสดีครับ